อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Universe IO ค่ะรอบก่อนเราสงสัยว่าตัวนี้ทำอะไรได้ No Score Transmutation ค่ะที่ขวาตีมันเปลี่ยนได้จากคลาวดอนค่ะกลายเป็นครูซิเบิลโอ้โหน่าสนใจเลยหรือคลิกไม่ใช่เหมือนจะให้โยนโยนแล้วหายจึ๊บ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 แล้วโยนนี้ไม่ใช่มิวรู้ว่ามันต้องเกี่ยวกับหม้อต้มนี้แน่นอนแต่วิธีไหนล่ะจึ๊บโอ้โยนไปเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้โยนทั้งกองน้ำใช่ไหมโอ้ต้องโยนให้เยอะตอนนี้ได้เราได้กระดาษลิตมัสแล้วค่ะเขาบอกว่ากระดาษลิตมัสจะเป็นกระดาษที่เอาไว้บอกว่าน้ำในนี้คืออะไรใช่ไหมโอ้นี่ไงเราได้พลังแห่งจิตใจแล้วค่ะเหมือนไมสโตนเลย แต่ว่าเป็นระดับต่ำสเตเบิลแต่ระดับต่ำมากโอ้อย่างนี้นี่เองถ้าเป็นพลังวิญญาณก็ต้องเป็นโครเมียมค่ะจิตใจไนโตรเจนวอเดนนี้จะต้องเป็นพวกออร์แกนิกสตัฟเนาะลีฟเซปลิงค่ะต้นอ่อนต้นไม้นั่นเองโอ้โหเรารู้วิธีหาแล้วค่ะรอบนี้ไม่ใช่พลังค่ะสิ่งที่เขาให้หมิวหาคือน้ำกรดและน้ำกรดเขาบอกว่านี่เราจะต้องมีตำราค่ะ Journal of Alchemy เอาล่ะในนี้เลยค่ะโอ้นี่ไงเห็นไหมหน้าตาคล้ายๆกันเลยอ่ะกับที่เรามี transmutation แต่สิ่งที่มิวอยากรู้คือน้ำกรดไหนคือน้ำกรดไม่มีอันล็อกมาเลยและนี่ก็อันล็อกมาเลยเฮ้ยแล้วมิวจะหาน้ำกรดยังไงคะเขาบอกให้เราอ่านในตำราแต่ในตำราไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะเพราะว่าในตำรามันคือแบบของที่มาจากปกติแต่ของเรามีเรื่องของเคมีด้วยทีนี้หมิวก็เลยไปนั่งดูยูทูบเบอร์ค่ะเขาบอกให้เราใช้ฟอสฟอรัสมันต้องมีความรู้ใช่ไหมคะมีความรู้ว่าอะไรใช้ทำอะไรได้เพราะว่าสูตรโอ้ตรงนี้เหรอต้องเดาเอาเหรอเนี่ยคือเราต้องเดาได้พื้นฐานว่าธาตุไหนจะเป็นพิษค่ะนั่นสินะถ้าเป็นคลิกเอซิกโลวอเตอร์โลโอเคคลิกก็พอแล้วใส่ไปมีเดียมหรือยังโลค่ะไม่เกี่ยวกับฟอสฟอรัสเหรอมันก็กินฟอสฟอรัสนะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมีเดียมโอ้โหอัดฟอสฟอรัสเยอะมากเราก็กำลังจะวิ่งไปหาก้อนหินนะแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเรามีนี่เอ้ยนี่แหละที่เราอยากได้โอ้นั่นแหละใส่เต็มที่ค่ะว้าวการที่เราได้สโตนแบบเวอร์ชันแข็งแกร่งมาแล้วมิวจะทำสิ่งหนึ่งได้กำลังรอมาแล้วใจเลยขุดนื้อต้องการมากกว่านี้ค่ะเอาให้คุ้มก่อนโอ้โหดีงามสิ่งนั้นก็คือปุ๊บอย่างนี้เตาเผาค่ะปกติเตาเผาเป็นแบบอย่างแรกๆที่เราจะคราฟได้แต่ในวันนี้บอกไม่ใช่เตาเผานั้นใช้เวลาค่ะในที่สุดมิวก็ได้มาแล้วคราวนี้ก็เผาได้แล้วสินะโอ้ไม่ต้องไปนั่งก่อกองไฟจุดกองไฟแล้วอ่ะนี่เผาถ่านด้วยเตาเผาไปเลยง่ายแล้วมิวก็ใส่คอมโบง่ายๆร่วมกับฮอปเปอร์ไม้ค่ะก็จะเป็นระบบเผาออโต้แบบง่ายแล้วแล้วมิวก็นั่งรอแค่ถ่านได้แล้วค่ะยังได้อยู่ไหมนะน้ำยังเปลี่ยนสีอยู่ใช่ไหมใส่ไปสิโอ้โหอย่างนี้ดีค่ะได้มาแล้วเหล็กเต็มที่โอ้ยยุคอินดัสทรีก็ต้องมีเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งงั้นอย่างต่อมาค่ะเราก็จัดเลยก้อนหินที่แข็งแกร่งหินเสริมความแข็งค่ะ
แล้วก็เราก็ต้องมีโทรด้วยนี่โทรส่งแรงดันมารัวๆเลยเรากลับมาที่อวกาศของเราคือเนี่ยตอนนี้มิวกำลังต้องการเพิ่มเติมเราต้องการน้ำกรดมิวต้องหาฟอสฟอรัสค่ะมดเนี้ยยังดึงนะที่เราจะบ่นคือมันสนุกดีค่ะแต่ว่าคนไม่มีความรู้เล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยเขียนอะไรอธิบายเท่าไหร่ค่ะต่อให้เขียนนะเขาก็จะเขียนเป็นแบบสตอรี่เรื่องราวที่ไม่ได้บอกตามตรงค่ะเราก็ต้องไปเดาเอาว่ามันคืออะไรแต่ฟอสฟอรัสอ่ะมิวไม่เห็นเลยนะทั้งในสุขามในอะไรอ่ะถ้าเราไม่เปิดไปดูคลิปต่างชาตินี่เราคงแบบต้องไปนั่งหาทำฟาร์มใช่ไหมแล้วก็หากันพาวเดอร์ค่ะหรือไม่ก็หาสไปเดอร์อายมาทำเป็นน้ำกรดเยอะเพียงพอหรือยังคะในอวกาศฟื้บกดย่องฟื้บฮึ่ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะย่อเพื่อเก็บย่อเพื่อดูดอ้าวเต็มแล้วเต็มแล้วเราก็คราฟสิน้ำหมิวก็คราฟต่อนี่อะตอมได้มาแล้วค่ะจากอะตอมก็เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนจากไฮโดรเจนเปลี่ยนตัวต้องมีน่าจะกราวิตี้เอ้ยไม่ใช่กราวิตี้ต้องศิลานักปราชญ์ฮีเลียมค่ะนี่แหละคือสิ่งที่หมิวต้องการวางตรงกลางทีนี้วางกราวิตี้ใช่ไหมน่าจะค่ะแล้วก็ฮีเลียมฮ่าๆบิ๊กแบงของเราได้มาแล้วงานนี้ก็หาผนังดีๆแล้วก็ระเบิดไปเลยเก็บระเบิดเก็บระเบิดเก็บปึ๊บตอนนี้หนูได้มาเท่าไหร่คะ43แน่อ่ะกลับดาวโลกเราดีกว่าเดี๋ยวๆเมื่อกี้มันนับว่าเป็นการทิ้งไหมโอ้โหออกมาข้างนอกด้วยค่ะตรงนี้เลยปึ๊บตอนนี้อะไรโอ้โหโดนกราวิตี้กราวิตี้จึ๊บงานนี้ไม่อะไรมากแล้วค่ะลิงไปที่ผนังแล้วก็เคาะจึ๊บโอ้โหธาตุมหาศาลเคาะแล้วก็เก็บปึ๊บเรียงก่อนค่ะเรียงของที่มีอยู่ในนี้ก่อนแล้วจากนั้นในส่วนที่เหลือมิวก็จะยัดลงไปในกล่องไม่ได้เหล็กมาแค่3เองเหรอน้อยจังแล้วหนูก็จะเคาะธาตุต่อเอามาเยอะๆนะฟอสฟอรัสน่ะเอ้าเอ๊ะทำไมฟอสฟอรัสได้มาเพียงแค่1คะแล้วหนูมีโอ้โอ้ฟอสฟอรัสเราใส่ไว้ในนี้แล้วหาไม่เจอโอ้ดูสิค่ะฟอสฟอรัสโอ้โหอยู่ในนี้อย่างเยอะเลยอันนี้จริงอ่ะมันจะสามารถกดออกทั้งกองได้ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะคีย์มันซ้อนทับหรืออะไรไม่รู้อ่ะบางทีมันก็กดออกทั้งกองได้บางทีก็ไม่ได้อ่ะค่อยๆเอาออกมาแล้วกันฟอสฟอรัสมีอย่างเยอะเฮ้ยแต่ดันเก็บไว้ในนี้แล้วหมิวก็ไม่เห็นนะอจึ๊บอจึ๊บมาแล้วจ้าเดี๋ยวลงไปเลยสัก20เปลี่ยนทันทีค่ะกระดาษลิปมัสเอซิดมีเดียนสเตเบิลปึ้งปึ้ง เพื่อการนี้เลยค่ะแล้วก็คราบเลยค่ะนี่เลยแอร์คอมเพรสเซอร์มาแล้วมาแล้วเจ้านี่ต้องอยู่ไกลคนอื่นที่สุดอะไรนะอะไรนะแรงดันยังไงล่ะคะเอ้ยเพียงแค่เรายัดเชื้อเพลิงไปเขาก็จะเริ่มผลิตแรงดันขึ้นแล้วค่ะอ่ะแล้วมิวก็คราฟต่อปุ๊บ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 แบบนี้เอาล่ะผนังทนแรงดันได้ค่ะ16พอไหมเอา2เลยแล้วกัน32ค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือเครื่องอัดแรงดันใช่ไหมมิวจะตั้งตรงนี้เลยแล้วกันค่ะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าจะต้องมีร่องตรงกลางหรือเปล่าค่ะน่าจะมีนะต้องใส่ไปก่อนน่าจะไม่มีน่าจะต้องใส่ให้เต็มค่ะจำไม่ได้ว่าต้องทำแบบไหนเปิดไปค่ะน่าจะต้องมีช่องว่างตรงกลางถ้าจำไม่ผิดแล้วหมิวก็ใส่วาล์วไอ้แก่นั้นแล้วก็ต่อสายวาวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็เอ้ยอย่าวางตรงข้างล่าง
จะวางแถวเดียวกันอ่ะจื๊บเฮ้ยสภาพดูได้แล้วอ่ะมาในนี้หน้าตามันอย่างนี้แล้วคนแค้มีสุดคราฟหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเราต้องมีเหล็กแต่เขาไม่บอกเลยว่าหาเหล็กยังไงแล้วแบบในสุดคราฟต่างๆค่ะที่ปรากฏมาในนี้ก็ไม่ได้บอกวิธีการหาเหล็กเลยนะว่าจะไปสามารถหาเหล็กได้ที่ไหนค่ะคือพูดตามตรงเลยว่าไม่มีทางรู้อ่ะมิวไปนั่งดูยูทูบเบอร์ต่างชาติมาค่ะคำตอบคือหาเหล็กได้จากนี่เลยแดนชำระค่ะแล้วคือไม่บอกเลยอ่ะเขาไม่บอกในเควสใช่ไหมคือมันก็เลยทำให้ยากค่ะอย่างเช่นตรงนี้เรามาถึงเควสนี้ละซึ่งสุดคราฟค่ะในการคราฟ Pressure Chamber Interface อ่ะต้องใช้ Hopper เหล็ก Hopper เหล็กหายังไงดูสุดคราฟนี้ไม่บอกไม่เห็นไม่อะไรเลยค่ะแต่ไปดูยูทูบเบอร์ต่างชาติเขาบอกว่าอ๋อนี่ไงถ้าคุณมาในบ้านแล้วคุณเปิดข้างบนนี่มันอาจจะมีสมบัตินี่ค่ะนี่คือวิธีหาเหล็กคือไม่บอกแล้วจะรู้ไหมเฮ้ยเรียกว่าเป็นมดแผงนี่แบบไม่บอกอะไรเลยค่ะถามว่าเขาบอกไหมเขาบอกแต่คำถามคือมันไม่ได้บอกทุกเรื่องอ่ะมันบอกแค่บางอย่างแล้วสิ่งที่มิวต้องการคือเหล็กแล้วมิวจะหาวิธีคราฟยังไงคะเนี่ยแล้วเขาไม่ได้บอกในสุดคราฟมาเลยอ่ะโอ้คือแบบแล้วจะไปถามใครที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ต้องไปดูคลิปเลยค่ะซึ่งการที่เราต้องไปนั่งดูคลิปของคนที่เล่นมาก่อนเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่สนุกอ่ะโอ้ว่าเราก็จะรู้ว่ามันต้องใช้นู่นใช้นั่นใช้นี่แทนที่เราจะได้เรียนรู้ค่ะอันนี้คือไม่เลยอ่ะถ้าไม่ไปดูคลิปไม่รู้นะคะเนี่ยว่าอยู่นี่ไม่ได้เงยขึ้นเพื่อดูเลยโอ้โหนี่ค่ะวิธีหาเลยจ้าแล้วแอบอยู่แบบบนเนี้ยใครจะสังเกตปกติมิวไม่ได้พวกเงยหน้าขึ้นอยู่แล้วนะหรือว่ามันหรือว่าเขาบอกในส่วนที่เราไม่รู้เหรอคะแต่เท่าที่สังเกตมาเควสต่างๆแม่อธิบายเนี่ยว่าทำยังไง วิธีไปยังโลกหลังความตายก็คือการที่เราขุดลงไปใต้โลกค่ะที่ต่ำกว่าวัยที่62แค่นั้นคือแล้วบอกแค่นี้เราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเหล็กอยู่ที่นี่ โอ้มันไม่บอกอะไรเลย นี่ถ่ายสิคะเป็นมดแปลกที่แบบพูดตรงๆเหมือนทำมาแบบลวกๆหรือไม่เพราะว่าเราผ่านมดแปลกดีๆมาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่ามดที่มันไม่บอกอะไรเลยแล้วคนมันจะไปรู้ได้ยังไงโอเคแต่นี้เราว่าเขาไม่ได้อะบางทีมิวอาจจะข้ามอะไรบางอย่างไปก็เลยอาจจะไม่ทราบก็ได้แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะข้ามอะไรนะเราก็นั่งอ่านตามที่เขาบอกอะโอ้โหกว่าจะได้ฮอปเปอร์เล็กอะแล้วก็ใช้งานฮอปเปอร์ไม้มาตั้งนานอันนี้ Pressure Chamber Interface ได้แล้วค่ะโอ้โหชีวิตเลยถ้าเป็นอินเทอร์เฟซก็คือการส่งเข้าออกค่ะคุณผู้บอกเลยว่ามดแผ่นนี้จัดอยู่ในเทียร์ที่แบบคนมีความรู้เท่านั้นที่จะเล่นได้มาแล้วเฮ้ยตรงเข้าออกนี่สภาพไหนที่สุดค่ะก็ถึงยุคอุตสาหกรรมอัปเกรด security มิวสามารถคราฟได้หรือไม่ไม่มีทางดูสภาพแล้วแวะไปขุดแร่มาค่ะได้เหล็กมาแล้วเอาล่ะใส่เข้าไปเผาเลยค่ะตอนนี้แล้วก็รอให้แรงดันขึ้นระหว่างนี้มิวก็ใส่คอปเปอร์ลงมาในนี้เลยได้ไหมไม่ต้องใส่ให้ถูกด้านค่ะด้านเข้าคือเข้าด้านออกคือออกใช่ไหมอันนี้ใส่แบบนี้คลิกไม่ได้อ่ะเนี่ยต้องมาคลิกตรงนี้แล้วอุ้ยเราก็ลืมไปว่าเราใส่เองไม่ได้ค่ะเราจะต้องมีตัวช่วยใส่ไม่รู้อ่ะใส่ไปก็เดี๋ยวรู้ค่ะสีฟ้านี่อันนี้สีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้าเหมือนกันนี่นะโอเคใส่แบบนี้ได้ไหมน่าจะได้ค่ะนั่นไงเข้าละดันในอีกด้านหนึ่งออกแน่นอนเนี่ยวางกล่องจะได้ไหมเนี่ย ลองดูมิวเคยเล่นมดนี้มาแล้วค่ะครั้งหนึ่งแต่มิวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันตอนนี้สิ่งที่ยังไม่พอคือสเตตัสกำลังอิมพอร์ตไอเทมค่ะแล้วแรงดันล่ะแรงดันยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงใช่ไหมคืออย่ามาพูดคำนั้นค่ะนี่เลยเสริมไป3ตัวงานนี้ถึงแน่นอนเนี่ยวางสายต่อแล้วก็ให้ไปเลยค่ะเดือเพลิงมาเต็มที่ตอนนี้
แรงดันอยู่ที่ 1.1 ค่ะกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องการระดับ2แรงดันในแท้งเราใกล้จะถึง2แล้วค่ะตอนนี้ 1.93 94 95ตรงแล้วตรงแล้วไหนดูสิอ้าวเขาบอกว่า2เลยไม่ได้ค่ะมันต้องมากกว่า2นิดนึงเราก็สงสัยตั้งนานค่ะว่าเอ๊ะต้องวายยังไงพอไปอ่านดีๆอ๋อนี่ต้องวายอย่างนี้ค่ะเพื่อระบุว่าทางไหนเข้าทางไหนออกโอเคทางนี้เข้าค่ะหลีกฟากหนึ่งก็จะกลายเป็นสีส้มออกนั่นเองมิวก็หยุดการทำงานเลยเพราะตอนแรกเราก็งงมากค่ะเอาล่ะเขาต่อใส่ต่อใส่ต่ออัดแรงดันมาค่ะและทีนี้พอถ้าเป็นทางออกมิวก็มั่นใจว่าสามารถใช้กล่องวางได้เลยแล้วเมื่อสักครู่มิวก็เห็นเลยค่ะว่าไอเทมต้องเป๊ะคือสุดคราฟเขาต้องใช้ไอเทมขนาดไหนเราต้องใส่ให้เป๊ะค่ะไม่อย่างนั้นมันจะกินแรงดันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทีนี้กว่าจะทำงานก็ใช้เวลานานจากในสุดคราฟบอกว่าใช้แรงดันแค่2ค่ะต้องแรงดันเกือบถึง4อ่ะถึงจะทำงานค่ะเพราะเมื่อกี้เราใส่เยอะไปแต่ใดๆก็ตามมิวได้มาแล้วคัพเปอร์ดัสซี่โอ้โห4ชิ้นเลยค่ะแต่ตอนนี้ต่อเราจะทำเลขโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วรอแรงดันค่ะแรงดันเท่ากับ2ในนี้ค่ะเห็นไหมหลอดข้างในมีเหล็กแล้วค่ะ16แล้วมีทองด้วยอีก16มิวกำลังรอแรงดันเนี่ยที่กำลังจะขึ้นมาขึ้นมาก็ถือว่าเร็วอยู่นะในระดับนี้ค่ะรออีกนิดหนึ่งก็จะถึง2แล้วปล่อยให้เขาไปเรื่อยแต่ว่ามันมีไอเทม2สูตรเนี่ยอย่างหนึ่งที่มิวต้องพิสูจน์เลยคือมันใช้แรงดันเท่ากับ2ไหมหรือต้องการมากกว่านั่นสิคะมี2อันน่ะแล้วเราก็ดันเอามาใส่แล้วค่ะหยิบออกก็หยิบไม่ได้ด้วยนะเนี่ยจำได้ว่ามันมีวิธีบังคับออกอยู่ค่ะแต่ลืมอ๋อนี่ Export Craft ไม่เอาแรงดันใกล้ถึงแล้วเราจะไม่ยุ่งกับของที่อยู่ในนี้ค่ะรอเลยแล้วExportต้องใช้เวลาเขาบอกว่าใช้เวลาในการส่งนี่ได้มาแล้ว3อย่างคือคัพเปอร์ดัสโกดัสเนาะแล้วก็เหล็กดัสเอาทำอะไรได้อะง่ายๆเลยถ้าเราเอาไปเผานั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่วิวอยากได้ใช่ไหมแต่เราก็เห็นแล้วค่ะว่าออกสำรวจที่ได้เยอะกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นแร่ทองแดงกับแร่เหล็กเนาะแต่นี่คือวิธีหาค่ะในที่สุดเราได้เหล็กแล้วจากการเผาไอเทมค่ะเอาล่ะใส่ไปต่อเอาต่อเลยตอนนี้เราจะได้เป็นคอปเปอร์เฮ้ยเอาแค่ถึง1พอแล้วก็ใส่ต่อค่ะมีฮอปเปอร์อยู่ไงไอเทมก็ร่วงลงมาเรื่อยๆเลยเพราะมิวกำลังเผาถ่านค่ะโน้โอ้โหนี่คือวิธีในการหาทองหาทองแดงแล้วก็หาเหล็กนั่นเองค่ะแรงดันเอ้ยดู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 โอ้ยไม่ได้ดูถอดเดี๋ยวระเบิด โอ้โหระบายแรงดันออกทันทีค่ะรืดอย่างไวแล้วถ้าคุณมีทองแล้วคุณมีมานาปึ้งโยนลงไปมานาสติลทำชุดได้ทำอุปกรณ์ได้โอ้เขาบอกต้องเอาทรายค่ะมาคราฟเป็นแซนด์สโตนก่อนปึ๊บวางลงไปแล้วก็เปลี่ยนปึ๊บอย่างนี้ค่ะมิวก็จะได้เป็นกราเวลแล้วแล้วก็คราฟค่ะจะได้เป็นเรดคอนกรีตพาวเดอร์เอ๊ะเราต้องเอาสีแดงมาทำอะไรนะขึ้นมาในอวกาศอีกสักรอบหนึ่งค่ะระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันอีกแล้วระเบิดไปเลยแล้วก็เก็บคืนค่ะเฮ้ยนี่มีของเงียบกลับบ้านเราม้านาจ้าเอาล่ะเอาบล็อกนี้ออกค่ะพูดไปปึ๊บแล้วใส่นี่เรดคอนกรีตพาวเดอร์โยนคอสมิกด้านลงไปสิ่งที่เราจะได้คือเรดสโตนค่ะโอ้นี่คือวิธีหาเรดสโตนเพิ่งเจอสูตรคราฟเฮ้ปึ๊บปึ๊บเหล็กค่ะจากนั้นมิวก็สามารถคราฟได้เลยเขาบอกว่านี่คือไปใช้ในการทำอะไรน่ะเหรอขนส่งไอเทมยังไงล่ะอื้อหือท่อไปค่ะ
โอ้ถ้าเราได้เท่าไปใช่ไหมคะจากที่เห็นเลยคือเราสามารถกําหนดได้ค่ะว่าส่งไอเทมเท่าไหร่ลิมิตเท่าไหร่อ๋อจะเป็นความง่ายในการส่งเข้าส่งออกใช่ไหมโอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะยุคอุตสาหกรรมผ่านไปตั้งนานค่ะได้มาอยู่ไม่กี่อย่างอ๋อต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้อธิบายชัดเจนนะว่ามันต้องใช้อะไรอ่ะมันก็เลยเสียเวลาในส่วนตรงนั้นโอ้โหนี่คือแบบมิวเล่นร่วมแบบนานนะคะเนี่ยนานมากๆเลยแต่แค่นี้โอเคฟาดนี้ค่ะไปพักละลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนหน้าเราจะมาต่อกันก็น่าจะยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยเนาะยุคนี้ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ายุคใหม่ยังไม่เปิดมานั่นเองแต่จากที่เห็นแล้วคือเราต้องวนกลับไปยุคเริ่มต้นอีกหนึ่งค่ะหนึ่งครั้งเนาะยุคปฐมภูมิเพื่อทำตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นยุคอุตสาหกรรมแล้วก็มีพวกสิ่งที่สามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำค่ะก็คือไม่มีเส้นมานั่นเองโอ้โอเคแล้วก็นี่ด้วยมิกจิ๊บปั๊มเอาไว้ทำอะไรมิวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะแต่เกี่ยวกับแก๊สน่าจะเป็นการขนส่งแก๊สเอาล่ะทุกคนคะฟ้านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้า Minecraft Universe IO ค่ะ